สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพบกันในหัวข้อเรื่องการเขียนเรียงความตอนที่2นะคะเริ่มเลยค่ะแถมนิดนึงนะคะถ้านักเรียนเรียนแล้วไม่ทราบไม่เข้าใจสงสัยอะไรถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างหรือในไลน์กลุ่มไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะใน EP 3นะคะถ้านักเรียนยังจำได้มันจะมีภาพอยู่ประมาณไม่เกิน6ภาพนะคะแล้วก็ได้ทิ้งปริศนาไว้กับนักเรียนยังไม่ได้ตอบเลยว่าเอาขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะวันนี้ครูจะมาเฉลยนะคะมาเฉลยแต่อาจจะเฉลยไม่หมดนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรียงความอย่างไรนะคะเรามาดูภาพกันก่อนดูให้หมดแล้วเราค่อยมาสรุปภาพแรกก็เป็นเด็กยิ้มด้วยนะคะภาพที่สองก็ยิ้มหัวเราะมีความสุขนะคะมีความสุขภาพที่สามอันนี้ไม่มีความสุขเลยใส่จะอดนอนเหมือนครูเลยเนี่ยนะคะขอบตาเป็นเบ้าเลยนะคะอันนี้น่าจะอากาศหนาวเข้ากับตอนนี้เป๊ะแต่ก็ยังเป็นเด็กนะคะแต่มาดูภาพที่ห้าเป็นผลไม้นะเป็นผลไม้จะเห็นว่า1ถึง4เป็นเอกภาพนะคะคือทุกภาพเป็นเด็กหมดเลยแต่พอภาพที่5ไม่เป็นเอกภาพแล้วหลุดออกมาเลยนะคะเป็นผลไม้นะคะต่อไปภาพที่6ค่ะอันนี้โนมิตะนะคะร้องไห้นะถามว่าเกี่ยวข้องกับเรียงความอย่างไรนะโนมิตะนี่ก็ยังเกี่ยวนะคะก็ยังเป็นเด็กอยู่ถ้าจะพูดแล้วก็คือไปช่วยในเรื่องของการจัดลำดับเรียงความได้นะเด็กที่เห็นมาทั้งหมดใครเป็นเด็กที่สุดเลยเกิดก่อนเวลาเราจะเขียนก็เขียนอธิบายคนนั้นก่อนแล้วก็อธิบายมาจนโตเท่ากับโนมิตะอย่างเงี้ยก็ได้นั่นเป็นอีกแบบหนึ่งคือการลำดับเรื่องนะคะเอาไปใช้กับเรียงความได้อีกทีนี้ถ้าจะเขียนเป็นแนวอื่นอีกได้ไหมได้นะจะคิดเป็นแนวอื่นเกี่ยวกับเรียงความอย่างไรได้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอเราเข้าสู่เรื่องเลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกครั้งนะคะการเขียนเรียงความตอนที่2นะสำหรับข้าวเหนียวหน้ากุ้งห่อเนี้ยนะคะครูจะให้เป็นงานสำหรับเด็กนะให้หนูไปเขียนเรียงความนะเรียงความกับเจ้าข้าวเหนียวหน้ากุ้งห่อเนี่ยนะเขียนให้มันเข้าถึงความรู้สึกนะเข้าถึงความรู้สึกของครูว่าทำไมครูถึงได้เอากุ้งมาวางบนข้างหน้าของข้าวเหนียววันนี้ทั้งที่มันมีหน้ากุ้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปเขียนเรียงความให้คุณหน่อยความยาว1หน้ากระดาษ A4 ค่ะนะคะเขียนด้วยลายมือไม่เอาตัวพิมพ์เพราะเดี๋ยวส่งต่อนะคะให้งานแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะการเลือกนะคะการเลือกและกำหนดเรื่องเพราะนั้นวันนี้เราจะเริ่มที่การเลือกนะคะและกำหนดเรื่องเวลาที่เราเขียนเรียงความเนี่ยนะปกติกันเลยเนี่ยครูบางท่านก็จะให้เราเลือกเรื่องเองเอาเขียนมาเรื่องนึงบางทีก็บอกแบบความต้องการกว้างๆมาอะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์จะเขียนหมาเขียนแมวก็ได้เป็นสัตว์ได้หมดหรือสิ่งมีชีวิตได้หมดอันนี้เราก็ยังมีสิทธิ์เลือกใช่ไหมคะแต่ถ้าบางครั้งครูกำหนดให้เลยให้เขียนเรื่องแม่ของฉันเนี่ยวันละวันแม่วันพ่ออย่างเงี้ยนะคะอันนั้นกำหนดให้เลยเราก็ออกนอกเรื่องไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะไม่มีสิทธิ์กำหนดไม่มีสิทธิ์แสดงฝีมือตรงนี้อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะในบางครั้งนะเราเขาไม่กำหนดให้นะกรณีที่เราฝึกนะบางทีครูก็ไม่ได้กำหนดให้สอบนี่ยิ่งใหญ่เลยบางทีก็เอามีตัวมาให้เลือก3ข้อแต่ก็ยังได้เลือกนะ1ใน3ประกวดนี่ก็เหมือนกันบางทีกำหนดไม่ให้เลยว่าองค์กรตัวเองมีวันสำคัญอะไรให้เขียนตามวันสำคัญนั้นเราก็ต้องไปค้นประวัติขององค์กรเขาเองเอางี้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งที่เรามีสิทธิ์เลือก
และก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดเนี่ยนะหรือจะมีสิทธิ์ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราเลือกได้กำหนดเรื่องเองได้กับอีกนายหนึ่งนะมีคนอื่นกำหนดให้บังคับมาเลยเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยครูบอกเลยอาศัยความรู้แบบเดียวกันคือความรู้ที่มีอยู่นะพึ่งตัวเองก่อนถ้าไม่พอแล้วไปค้นคว้าเอาเพิ่มเติมนะจากวารสารบ้างหนังสือพิมพ์บ้างหรือบางทีก็สัมภาษณ์ก็ได้สถานที่จริงก็ได้นะถ้าแน่ก็เหตุการณ์จริงๆก็ได้นะคะให้นึกซะว่าความรู้เราเป็นหลักก่อนแล้วไปหาเพิ่มเอาอีกตัวนึงอะไรที่เป็นหลักที่เราอีกคือประสบการณ์นะและถ้าจะให้เร้าใจให้น่าสนใจของผู้อ่านอยากให้เขาอ่านของเราเนี่ยก็หาเรื่องแนวแปลกๆมาเขียนไม่มีความรู้ก็ไปค้นมาก็ทำได้นะเพราะนั้นเวลาที่เราเขียนเรียงความทั้งที่เรามีสิทธิ์กำหนดเรื่องทั้งที่เราไม่มีสิทธิ์เราพึ่งความรู้ตัวเราค้นคว้าเพิ่มเติมจากประสบการณ์เหตุการณ์จริงๆได้ทั้งนั้นนะแล้วมาเรียบเรียงทีนี้ถ้ามีโอกาสเลือกเนี่ยเน้นนิดนึงก็ให้เลือกเรื่องใกล้ตัวมาเขียนถ้าจะแข่งขันเราก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลเพราะเรื่องที่ใกล้ตัวเราจะถนัดมากกว่ามีความชำนาญมากกว่าก็จะเขียนได้ดีกว่าที่สำคัญเลยคือมีเนื้อหามาเขียนเยอะนะคะทีนี้การเลือกและกำหนดเรื่องก็ผ่านไปแล้วนะคะทีนี้ส่วนใหญ่เรียงความที่ก็จะให้นักเรียนเขียนเนี่ยมักเป็นเรื่องทั่วๆไปที่มีนักเรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วจะเป็นเรื่องอะไรสถานที่ประวัติสถานที่บุคคลสำคัญเหตุการณ์สำคัญประเพณีนะคะก็อย่างที่บอกก็เลือกเรื่องใกล้ตัวของเราก็เลือกเรื่องอะไรประเพณีวันสงกรานต์เห็นมันทุกปีอยู่ที่นี่นะคะถ้าใครเป็นคนต่างจังหวัดก็ดูประเพณีของท้องถิ่นเราแล้วกันก็เอานั้นมาเขียนนะถ้ามีโอกาสได้เลือกนะคะแต่ไม่ได้เลือกเขาว่ามาไงก็ต้องอย่างนั้นนะต่อนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่ครูพูดมานี้อยู่ในหัวข้อใหญ่คือขั้นตอนการเขียนเรียงความขั้นที่หนึ่งคือเดี๋ยวหนูไปทำ mind mapping นะคะงานหลักๆเลยทุกครั้งที่เรียนไม่ว่าจะเป็น EP ใดหรือคลิปวิดีโอใดหนูต้องทำ mind map ส่งครูหรือผังมโนทัศน์นั่นเองนะคะจะได้ทราบว่าเราเข้าใจไหมนะมาดูขั้นตอนการเขียนเรียงความในขั้นที่หนึ่งการเลือกและกำหนดเรื่องซึ่งเมื่อกี้ครูพูดจบไปแล้วก็ขอสรุปอีกครั้งการเลือกและกำหนดเรื่องนะคะให้เราเนี่ยเลือกเรื่องที่เรามีความรู้มีประสบการณ์เรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่แปลกใหม่ไม่ต้องกลัวว่าจะหาความรู้ไม่ได้มีที่ค้นคว้าหลากหลายนะคะวารสารกระแดงสื่อพิมพ์ได้ถ้ามีผู้กำหนดให้เช่นในการฝึกการสอบการประกวดก็ให้เลือกเรื่องที่ใกล้ตัวเราเรามีความรู้รอบตัวอยู่แล้วทั้งความรู้และประสบการณ์เหมือนเดิมใกล้เคียงกันนะคะเรื่องที่เรารู้ทั่วๆไปกันอยู่แล้วก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ประวัติสถานที่บุคคลเหตุการณ์แล้วก็ประเพณีเป็นต้นนะคะอันนี้เราย้ำสองครั้งนะคะนักเรียนก็คงจะจำแม่นเลยนะคะสองครั้งอ่ะต่อไปนะคะนะขั้นตอนที่สองนะคะก็คือการกำหนดขอบเขตไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องกำหนดขอบเขตมิฉะนั้นมันจะหนึ่งประเด็นสำคัญที่เราจะเขียนมันหายไปอีกประเภทหนึ่งเกินออกมาไม่ขาดก็เกินแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางไม่ไปในทางทิศทางเดียวกันนะเพราะนั้นเลยต้องกำหนดขอบเขตมาดูขอบเขตที่เรากำหนดนะถ้าเป็นขอบเขตเนี่ยที่เราบอกว่าถ้าขอบเขตจะกว้างหรือแคบมันมาเกี่ยวข้องกับการเขียนเรียงความก็คือเกี่ยวกับเวลาและจำนวนหน้าเวลาที่เราเขียนเรียงความเขามักจะกำหนดเวลาให้เราว่าใช้เวลากี่นาทีนะคะแล้วก็ต้องการให้เขียนความยาวกี่หน้าหรือกี่บรรทัดตัวนี้เขากำหนดมาถ้าเขากำหนดมาให้หนูดูด้วยว่าขอบเขตของเนื้อหาเนี่ย
หนูจะเขียนไปแค่ไหนให้มีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนถ้าเวลาน้อยก็เขียนให้มันแคบนะคะถ้าเวลามากก็สามารถเขียนกว้างไปได้นะอย่างเช่นระหว่างจังหวัดสมุทรปราการจะเขียนเรียงความเรื่องจังหวัดสมุทรปราการกับอำเภอพระประแดงเนี่ยถ้าเวลาน้อยเนี่ยเราเลือกอำเภอพระประแดงพอถ้าน้อยลงไปอีกเลือกอะไรคะจากอำเภอสู่ตำบลเลือกตำบลเลยตำบลตลาดเอาแค่ตำบลพอถ้ายิ่งแคบลงไปอีกเอาแค่หมู่บ้านนะถ้าแคบลงไปอีกเอาบ้านเลขที่นะถ้าเวลามันน้อยลงแค่ไหนเอาให้ใกล้ตัวน้อยที่สุดคือบ้านตัวเองเลยบ้านเลขที่เท่าไหร่นะเราเล่าถึงบ้านเลขที่เราเลยยิ่งเล็กยิ่งแคบนะคะถ้าเวลาเยอะๆเนี่ยให้เวลาเป็นสัก30วันให้เขียนสัก10หน้ากระดาษเอาทั้งจังหวัดเลยค่ะกว้างที่สุดในโลกไปเลยอ่ะต่อไปค่ะนะกำหนดขอบเขตเนี่ยนอกจากจะกำหนดกว้างหรือแคบแล้วเนี่ยยังอยู่ที่วัยและเพศด้วยความรู้นั้นขอบเขตของเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆเด็กประถมนะเราจะไม่พูดกว้างเกินไปเพราะเด็กจะเข้าใจไม่ถึงนะหรือมีสมาธิไปไม่ถึงนะความยาวของมันก็อาจจะยาวไปเนื้อหาจะยาวไปหรือเนื้อหาจะยากไปนะเพราะนั้นขอบเขตก็ให้เหมาะสมกับวัยนะเหมาะสมกับเพศก็คือเพศหญิงกับเพศชายความสนใจไม่เหมือนกันขอบเขตก็ให้ดูด้วยว่าเราควรจะเขียนประเภทไหนความรู้ของคนที่เราจะให้เขาอ่านอยู่ระดับไหนนะถ้าเขียนให้คุณครูอ่านเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าขอบเขตของเราเนี่ยครูคนนี้เขามีความถนัดด้านไหนนะถ้าเขาไม่ได้มีความถนัดด้านนั้นนะเราก็มาดูด้วยว่าไอ้ขอบเขตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยาวของเนื้อหาความยากของเนื้อหามาล้วนแล้วต้องวิเคราะห์พินิจวิเคราะห์ให้ดีนะคะงานเขียนมันถึงจะออกมาดีและมีคนอ่านนะคะก็คือกำหนดขอบเขตให้มันเหมาะสมกับเวลาจำนวนหน้ากระดาษวัยเพศความรู้ของผู้อ่านนะต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างหัวข้อจากกว้างไปสู่แคบพริกนี่กว้างสุดเพราะพริกมีหลายชนิดพอแคบลงมาก็ขยายคำว่าพริกขี้หนูเฉพาะพริกขี้หนูเท่านั้นแคบลงไปอีกก็คือจากพริกขี้หนูเจาะจงเอาพริกขี้หนูสวนแคบลงไปอีกคือพริกขี้หนูสวนเอาไปทำอะไรอ่ะเน้นพูดถึงเรื่องการปลูกนะไม่พูดอย่างอื่นนะคะแคบลงไปอีกปลูกมีปลูกหลายที่เจาะจงไปเลยปลูกที่กระถางเพราะนั้นถ้าเรียงความมีความยาวหรือมีระยะเวลาไม่มากนักนะมีหน้าจำนวนหน้ากระดาษนะคะไม่มากเวลาไม่มากนี่เลยค่ะเลือกอันนี้ไปเลยนะคะการปลูกพริกขี้หนูสวนในกระถางเหมาะที่สุดเพราะมันจะแคบที่สุดเหมาะกับหน้ากระดาษเหมาะกับเวลานะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะคือการกำหนดจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายที่จะเขียนต้องมีความชัดเจนว่าเราคนเขียนเนี่ยเราต้องการมุ่งหมายอะไรถ้ามุ่งหมายบอกว่าเราอยากจะให้เขาทราบถึงอารมณ์ความรู้สึกเราในขณะนี้ที่มีต่อคุณแม่เราก็ต้องถ่ายทอดจุดมุ่งหมายออกมาให้เขาเห็นชัดก่อนจุดมุ่งหมายก็คือเป้าหมายนั่นเองต้องคุณต้องแสดงเป้าหมายให้ชัดเจนแสดงได้ที่ไหนบ้างแสดงได้ที่ชื่อเรื่องก็ได้นะแสดงได้ที่ชื่อเรื่องก็ได้และอะไรได้อีกโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะนะคะนั้นจุดมุ่งหมายต้องมีความชัดเจนนะว่าเราจะเขียนอะไรและจุดมุ่งหมายนั้นมองไปที่ชื่อเรื่องได้ไหมนะมาดูจุดมุ่งหมายนั้นชัดเจนอย่างเช่นเราจะเขียนอะไรได้บ้างการเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์เล่าประสบการณ์อธิบายวิธีทำเสนอความคิดเห็นโน้มน้าวหรือจะปลุกใจหรือต้องการให้เขาปฏิบัติตามหรือต้องการให้เขาสร้างจินตนาการตามเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดให้ชัดเจนว่าจะไปทิศทางไหนไม่ใช่อยู่ๆก็ตอนแรกก็บอกว่าต้องการจะ
ให้ทำไมคะโน้มน้าวตอนหลังเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปอีกนิดทิศทางหนึ่งคือให้ทำไมคะเป็นแนวลักษณะที่ว่าโต้เถียงเขียนไปเขียนมาตอนแรกโน้มน้าวตอนหลังเป็นโต้เถียงเขาจะอ่านกับเธอไหมเนี่ยแนวคิดมันขัดกันนะเราต้องเขียนแล้วให้เขาตามเราเรียกว่าโน้มน้าวได้นะเพราะนั้นจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนนะคะว่าจะโน้มน้าวหรือจะโต้เถียงกับเขาแน่โต้เถียงก็คือการแสดงความคิดเห็นนะคะการแสดงความคิดเห็นต่อกันถ้ามันไปคนละทิศทางมันก็โต้เถียงกันแน่ถ้าทิศทางเดียวกันมันก็คล้อยตามดังนั้นการกำหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกับเรื่องนะคะมาดูที่ทำยังไงจะทำให้เรียงความนั้นนะคะถ้ากำหนดมาดีนะชัดเจนดีก็จะมีคุณค่าน่าอ่านนะคะนี่คือประโยชน์ของการกำหนดจุดมุ่งหมายต่อไปพอได้จุดมุ่งหมายเอาจุดมุ่งหมายนั้นมาเขียนให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเราก็เรียกว่าการตั้งชื่อเรื่องนั่นเองนะคะดังนั้นการตั้งชื่อเรื่องเขาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญประการแรกที่ผู้อ่านเนี่ยจะเห็นก่อนนั่นก็คือชื่อเรื่องเพราะนั้นถ้าชื่อเรื่องตั้งมาดีมีหลักการตั้งดีมีศิลปะในการตั้งดีจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนะคะเพราะชื่อเรื่องจะบอกความคิดนะมันสามารถบอกความคิดความสำคัญของเรื่องที่จะเขียนต่อไปนะคะถ้าชื่อเรื่องนั้นมีความหมายชัดเจนทำให้ผู้อ่านเป็นไงคะเข้าใจเรื่องเร็วขึ้นเรียกว่าบางทีอ่ะถ้าชื่อเรื่องเขียนดีๆยังไม่ทันเข้าไปสู่เนื้อเรื่องบางทีเดาความไม่ได้ไปแล้วที่ตอนที่เราเรียนคาดคะเนเหตุการณ์จากการอ่านนะคะก็เนี่ยมันก็ใช้มันก็จะเกี่ยวพันกันนะคะเราต้องเอาไปใช้เหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะถ้ามันชัดเจนแน่นอนเขาบอกว่าเวลาที่เราอ่านไม่ต้องตีความก็รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อที่ดีไม่ต้องให้เขาตีความนานบางทีบางคนอยากจะบอกว่าเฮ้ยเรามีความรู้มากพยายามตั้งชื่อเรื่องให้มันยากๆอย่านะคะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าถึงเขาอ่านแค่ชื่อเรื่องแล้วเขาวางเลยนะคะแค่ชื่อเรื่องก็ยากโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรยากๆแต่ถ้าแปลกชอบนะคะอ่ะทีนี้การตั้งชื่อนั้นสร้างจินตภาพนะไอ้สร้างจินตภาพเนี่ยบางทีมันสร้างยากก็ไม่ต้องไปให้มันมีนะคะเพราะนั้นเน้นความชัดเจนก่อนนะทีนี้ต่อไปการตั้งชื่อเรื่องนั้นอะไรที่สำคัญอีกภาษาค่ะภาษาที่ใช้นะภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษามาตรฐานหรือที่เรียกว่าภาษาราชการอนุโลมให้ได้ถึงกึ่งราชการนะคะทีนี้ภาษาราชการคือภาษาอะไรภาษามาตรฐานนะก็คือภาษาที่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์นะถูกต้องตามความหมายนะเพราะนั้นเรียงความเป็นงานเขียนที่สุภาพนะคะจะมาใช้ภาษาที่เป็นคำหยาบไม่ได้คำท้องถิ่นก็ไม่ได้คำที่เป็นวิชาการเกินไปก็ไม่ได้เพราะมันจะเข้าไม่ถึงผู้อ่านนะคะชื่อเรื่องนะคะจะสั้นหรือจะยาวไม่เป็นไรนะคะจะเป็นคำเดียวเป็นกลุ่มคำหรือเป็นประโยคก็ได้นะคะแต่ต้องสามารถรวมความคิดของผู้เขียนได้ทั้งหมดนะรวมความคิดของผู้เขียนเอาไปไว้ในชื่อเรื่องให้มันเป็นเป้าหมายนี่แหละนะมันจะได้เป็นตัวหลักที่เราจะขยายความของเป้าหมายเนี้ยออกมาเป็นองค์ประกอบคำนำเนื้อเรื่องสรุปได้สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เราเรียกว่าเอกภาพและที่สำคัญนอกจากจะรวมความคิดได้หมดแล้วทำยังไงต่อคะไอ้เจ้าเรื่องที่จะตั้งเนี่ยไม่ใช่สั้นยาวแล้วไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวนะคะรวมความคิดได้แล้วยังจะต้องชวนให้ติดตามด้วยก็บอกแล้วสั้นยาวไม่เป็นไรนะแต่ต้องทำไมคะรวมความคิดไว้นะรวมความคิดของเราได้หมดแล้วก็ชวนติดตามต่อไปค่ะตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจเอาดูตั้งยังไงนะคะการที่จะตั้งให้น่าสนใจตั้งอย่างไรตั้งให้ตรงกับเรื่องที่เขียนนะถ้าเราตั้งไม่ตรงกับเรื่องที่เขียนหรือแนวคิดเราที่จะเขียนเนี่ย
เราก็ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนึกคิดนะทักษะความรู้หรือประสบการณ์เราออกไปได้เพราะมันไปคนละทิศทางกันนะนะอย่างเช่นตรงๆเลยเนี่ยพ่อของแผ่นดินนะคือในที่รู้จักของเราถ้าพูดถึงพ่อของแผ่นดินทุกคนจะคิดตรงกันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก่อนนะถ้าปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10นะน้ำใสไม่ทิ้งขยะนะอันนี้ก็ตีความออกเลยชัดเจนเลยนะคะถ้าไม่ทิ้งขยะน้ำก็ไม่เสียน้ำก็ใสเนี่ยลักษณะที่ตั้งแบบให้ตรงกับเรื่องที่จะเขียนต่อไปตั้งแบบเร้าใจให้น่าอ่านนะเช่นหนังสือคือประตูชีวิตถ้าโลกนี้ขาดน้ำเร้าใจแล้วแล้วถ้ามันขาดน้ำในเรื่องเขาจะว่าอะไรต่อนะก็จะเข้าไปอ่านใช้ประโยคคำถามถามไม่คิดนะฮะอย่างเช่นอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19สดใสหรือเสี่ยงสูงนะเห็นไหมเปิดโอกาสให้เราคิดแล้วนะต่อไปใช้คำพรรณนาให้เกิดภาพนะบางชื่อเรื่องบางชื่อเรื่องเนี่ยมองไปแล้วไม่มีภาพแต่เห็นภาพเลยนะความรู้สึกของเราเข้าถึงเกิดภาพขึ้นในใจได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้หน้าตามันต้องแบบนี้เลยนะนะอย่างตัวอย่างเช่นที่เขาบอกว่าต้นไม้ในใจคนนะคะอุ้มโลกให้พ้นภัยน้ำใสโลกสวยต่อไปใช้คำคล้องจองนะเช่นช่วยช้างยิ้มได้นะช่วยนะช่วยชาติไทยยิ้มด้วยช่วยช้างช่วยชาติชอชอเห็นไหมคะยิ้มได้กับยิ้มด้วยได้กับด้วยนะต่อไปนะคะก็อันนั้นก็ใช้หลักอันนี้ไปการที่เราเรียนบทร้อยกรองมาคำคล้องจองง่ายๆได้นะคะต่อไปคำคมสำนวนคำพังเพยสุภาษิตหรือคำกลอนนะเราก็สามารถที่จะมาใช้เป็นชื่อเรื่องได้นะอย่างเช่นสามัคคีคือพลังนะอันนี้น่าจะเนื้อเรื่องก็พอจะเดาได้ว่าคาดคะเนได้ว่าเนื้อเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของความสามัคคีนะอาจจะเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคีนะส่วนปลาหมอตายเพราะปากเราก็บอกคาดเดาได้เลยว่ามันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดแต่เป็นคำพูดที่ทำให้เดือดร้อนนะคะการเขียนโครงเรื่องนะเมื่อเราได้เรื่องแล้วนะจะทำยังไงให้เรื่องไอ้ชื่อเรื่องเนี่ยมันคว้าสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจขึ้นมีแต่ชื่อเรื่องมาไม่เป็นเรียงความนะคะชื่อเรื่องเป็นแค่จุดหมายนะคะใจความสำคัญหลักวันนั้นถ้าจะให้เขารู้และเข้าถึงใจผู้เขียนนะว่าผู้เขียนต้องการจะถ่ายทอดอะไรก็ต้องให้มันมีเนื้อเรื่องทีนี้เนื้อเรื่องจะดีเนื้อเรื่องจะเขียนได้ดีได้ครบถ้วนจนกระทั่งถึงสรุปเนี่ยนะต้องพึ่งพาอะไรก็คือตัวนี้ค่ะการเขียนโครงเรื่องมาดูนะคะการเขียนโครงเรื่องหมายถึงการวางค่ะแล้วก็การจัดลำดับคิดอะไรแนวคิดอะไรนะหรือเราต้องการจะอธิบายวิธีการทำอะไรก็ตามเราต้องคิดมาคิดถูกคิดผิดจนมาคิดแล้วเขียนลงกระดาษคิดแล้วเขียนลงกระดาษจะขี่หัวข้อก็ช่างมันไม่มีถูกไม่มีผิดจะสั้นจะยาวไม่เป็นไรจะเข้าประเด็นจะตรงกับหัวข้อหรือไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวพอเขียนมาเยอะๆแล้วเรามาคัดแยกอีกทีนึงมาจัดลำดับอีกทีนะนั่นคือการเขียนโครงเรื่องนะคะนะเขียนเพื่อเป็นเค้าโครงนะเพื่อจะให้เราเขียนเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะได้เขียนไปตามโครงสร้างที่เราเขียนเอาไว้นะมันก็จะเป็นเค้าโครงนะคะโดยเราจัดลำดับที่จะเป็นแนวทางจะพูดง่ายๆมันโครงเรื่องเนี่ยก็เปรียบเสมือนแผนที่การเดินทางในที่นี้เดินทางไปไหนคะก็คือทำให้เราจดปลายปากกาว่าเราเริ่มจากตรงนี้แล้วเราจะควรจะเขียนอะไรต่อย่อหน้าถัดไปเราจะเขียนอะไร
และเราจะไปจบตรงไหนเห็นไหมคะมันบอกการเดินทางจะได้ไม่วกไปวนมาหรือเนื้อหาบางส่วนอาจจะขาดหายไปหรือบางส่วนอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องแล้วเกินเข้ามาโครงเรื่องช่วยได้ค่ะจะพูดอีกทีโครงเรื่องก็เป็นตัวที่บอกขอบเขตด้วยค่ะเป็นตัวที่บอกขอบเขตเลยว่าเรื่องนี้จะสั้นจะยาวบอกได้เรื่องนี้พูดถึงอะไรโครงเรื่องบอกได้สามารถตอบคำถามได้นะคะเพราะนั้นเขาโครงถือเป็นความคิดสำคัญของเรื่องที่จะเขียนนะเพราะนั้นความคิดสำคัญก็อยู่ในโครงเรื่องถ้าโครงเรื่องมีประเด็นสำคัญที่คิดออกมาคัดมาแล้วมาลำดับไว้5ลำดับ5หัวข้อแสดงว่าเนื้อเรื่องเราก็น่าจะมีประมาณ5ย่อหน้านะคะมีประมาณ5ย่อหน้าต่อไปค่ะการเขียนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการเขียนที่สำคัญนะเจ้าการวางโครงเรื่องเนี่ยถามว่าทำไมต้องสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีโครงเรื่องไปไม่ได้เหมือนสร้างบ้านเราจะสร้างบ้านเราต้องมีโครงสร้างก่อนไม่มีสร้างได้ไงอ่ะนะปูนเปิร์นเทไปแล้วก็ต้องทำไมคะมันก็คงแตกคนหักหมดมันต้องเป็นไปตามโครงนะต้องมีโครงก่อนต้องวางโครงเหล็กก่อนนะก็เช่นเดียวกันเรียงความเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะแม้ตั้งชื่อเรื่องมาดีนะแม้ตั้งชื่อเรื่องมาดีแต่ถ้าการเขียนนะคะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันนะคะเนื้อเรื่องก็ดีไม่ได้นะแล้วก็ไม่สามารถทำให้ผู้เขียนเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนได้ด้วยไม่สามารถทำให้ผู้อ่านพูดผิดขอโทษนะคะอีกอย่างนึงนะแม้เนื้อเรื่องชื่อเรื่องจะดีนะโทษทีแม้ชื่อเรื่องจะดีแต่ถ้าเนื้อเรื่องไม่สัมพันธ์กันไม่มีความสัมพันธ์ไม่สอดคล้องไม่สอดรับกันไม่รับกันในแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันก็อย่างที่เธอเขียนน่ะวกไปวนมาออกนอกลู่นอกทางเขียนแล้วเขียนอีกเนื้อเรื่องก็ดีไม่ได้มันเนี่ยอย่างที่เคยเห็นเนี่ยเด็กเขียนมานะคะขึ้นต้นมาดีๆคำนำดีๆย่อหน้าแรกดีๆหลังจากนั้นวนแล้วค่ะวนเริ่มวนแล้วเริ่มไม่สัมพันธ์กันแล้วเสียนะเนื้อเรื่องก็เลยเสียไปเลยคะแนนก็เสียต่อค่ะนอกจากจะมีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วสัมพันธภาพแล้วต้องยังไงอีกครับไม่ตรงกับชื่อเรื่องก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโครงเรื่องนั้นต้องเป็นไปในทางทิศเดียวกันต้องไปในทางทิศเดียวกันไปตามใจความสำคัญตามชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องต้องการจะสื่อถึงอะไรก็ต้องโครงเรื่องที่เขียนออกมาแต่ละประเด็นก็ต้องเข้าไปถึงสิ่งที่ก็ต้องการจะสื่อความมันถึงจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางตามชื่อเรื่องที่ตั้งเอาไว้ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าตั้งไม่ตรงชื่อไม่ครบถ้วนนะจะเป็นไงต่อคะเรื่องก็หมดความน่าสนใจวันนั้นเราก็สรุปว่าการเขียนโครงเรื่องเป็นการวางการจัดลำดับเขาโครงของเรื่องที่จะเขียนให้เป็นขั้นตอนการเขียนที่สำคัญโดยจะต้องมีทั้งความเป็นเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะโครงเรื่องนะคะในแต่ละหัวข้อต้องเป็นไงครับเป็นในทิศทางเดียวกันนะและมุ่งตรงไปยังชื่อเรื่องนะคะแล้วก็ต่อเนื่องสัมพันธ์นะแต่ละหัวข้อที่เรามาเป็นโครงเรื่องนั้นต้องมีความสัมพันธ์กันรับกันสนับสนุนซึ่งกันและกันและที่สำคัญต้องไปในทิศทางของสารัตถภาพคือใจความสำคัญเน้นไปในใจความสำคัญเดียวกันนะเรื่องก็จะเป็นที่น่าสนใจแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้เรื่องก็หมดความน่าสนใจได้นะต่อให้ดีแค่ไหนก็หมดได้ต่อไปเป็นวิธีการวางโครงเรื่องบางส่วนครูก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเป็นการรวบรวมความคิดพิจารณานะในส่วนเบื้องต้นก่อนนะคิดอะไรได้เขียนมานะพิจารณาอะไรได้นะก็เขียนไว้เป็นข้อๆ
ว่าเรื่องที่จะเขียนควรจะเขียนเนื้อหาอะไรบ้างหลังจากที่เราเห็นชื่อเรื่องแล้วเราก็เขียนมาเป็นข้อๆ อะไรที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องบ้างนะแล้วยังไงต่อคะให้จดบันทึกทุกประเด็นไม่ต้องทิ้งสักประเด็นมันจะตรงไม่ตรงช่างมันมันจะเข้าเรื่องไม่เข้าเรื่องช่างมันเขียนไปเรื่อยๆก่อนนะคิดอะไรได้เขียนในหัวเรามีความรู้อะไรเขียนมามีประสบการณ์อะไรเขียนมาแต่พยายามเขียนให้เข้าไปสู่เนื้อเรื่องแต่ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรเขียนไปก่อนนะคะไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องด้วยนะเพราะเดี๋ยวเรามีขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้มันโครงเรื่องมันดีพร้อมที่จะเอาไปเขียนรายงานได้ไม่จำเป็นต้องตรงกับเรื่องที่เขียนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะอย่างตัวอย่างเรื่องหุ่นกระบอกไทยนะคะเรื่องนี้นำมาจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยนะเจ้าของคือสถาบันภาษาไทยปีพุทธศักราช2560นะคะครูยกตัวอย่างเอามานะคะขอนำมาใช้นะคะโครงเรื่องเนี่ยเขาคิดอะไรเขาก็เขียนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะแต่ชื่อเรื่องน่ะจุดมุ่งหมายเขียนไปแล้วหุ่นกระบอกไทยต้องการจะเขียนเรื่องนี้ผู้เขียนแต่พอแนวคิดที่คิดออกมาเห็นไหมคะก่อนที่โครงเรื่องจะสมบูรณ์เนี่ยเขาคิดมาก่อนคิดแล้วก็พิจารณาแล้วก็คิดแล้วก็เขียนมีเท่าไหร่บันทึกมานะคะนี่กูเอาตัวอย่างเอาหมดแล้วนะแต่จะเห็นว่ามันมีสีแดงกับสีเขียวสีเขียวน่ะคือตัวที่ตรงกับประเด็นชื่อเรื่องตรงกับประเด็นชื่อเรื่องนะคะส่วนสีแดงหุ่นจีนหุ่นละครเล็กหุ่นหลวงเนี่ยไม่ตรงกับชื่อเรื่องซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะคัดทิ้งนะพอเราคัดทิ้งเสร็จแล้วที่เหลือสีเขียวๆทำลายเห็นไหมคะครูมีลำดับตัวเลขก็มาลำดับตามหลักการและเหตุผลตามความเหมาะสมว่าอะไรควรจะเขียนก่อนในย่อหน้าแรกอะไรควรจะเขียนย่อหน้าถัดไปเป็น2 3 4ถึงย่อหน้าที่สุดท้ายคือตอนสรุปคือลำดับที่8คือความแพร่หลายของหุ่นกระบอกในกระบอกไทยในปัจจุบันนะอันนั้นก็เป็นส่วนสรุปวันนั้นเห็นไหมคะโครงเรื่องเนี่ยบอกเราได้ตั้งแต่ย่อหน้าแรกจนหน้าสุดท้ายจนทั้งถึงสรุปนะวันนั้นโครงเรื่องดีเนื้อเรื่องก็จะใช้ได้นะคะมันคือแผนที่การเดินทางนั่นเองถ้าเราจะเดินทางไปสู่หุ่นกระบอกและอยากจะรู้ให้เขารู้จักหุ่นกระบอกในแนวคิดของเราโครงเรื่องก็เขียนให้ดีเป็นไปตามแนวคิดของเรานะคะนะวิธีวางโครงเรื่องก็คือคัดเลือกประเด็นความคิดนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยตั้งหลายประเด็นเอาเฉพาะหัวข้อเขียวๆไว้นะเอาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องไว้หุ่นกระบอกไทยไว้ถ้าไม่เกี่ยวข้องหุ่นจีนหุ่นละครเล็กอะไรไม่เอาเห็นไหมคะตัวแดงๆไม่เอาที่เมื่อกี้ผ่านมานะคะพอได้ประเด็นที่เราต้องการแล้วนะประเด็นที่เป็นเรื่องที่เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกับชื่อเรื่องเราทำอะไรต่อคะจัดลำดับเนื้อหาตามหลักการและเหตุผลซึ่งครูพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเหตุการณ์ก่อนหลังความสำคัญก็ได้ตามทิศทางอะไรที่เกี่ยวกับทิศก็วางเรียงตามทิศทางถ้าเกี่ยวกับใกล้ไกลก็เรียงตามใกล้ไกลส่วนใหญ่ส่วนย่อยก็นะเรียงไปว่าเราจะเรียงจากใหญ่ไปเล็กเล็กไปใหญ่เอาไว้ดีนะคะเขาบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้จะทำให้เนื้อหาเราชัดเจนเข้าใจง่ายเพราะนั้นการจัดลำดับเนื้อหาที่ดีประเด็นที่ชัดเจนไปในทางเดียวกันกับชื่อเรื่องเนี่ยจะกี่หัวข้อก็ตามในโครงเรื่องถ้ามันไปทิศทางเดียวกันเป็นเอกภาพและมันมีสัมพันธภาพด้วยนะและมีสารัตถภาพเป็นไปตามใจความหลักของชื่อเรื่องและจัดลำดับดีอีกจะทำให้เนื้อเรื่องชัดเจนเข้าใจง่ายนะผู้อ่านก็อยากอ่านต่อไปนะคะทบทวนและปรับปรุงให้สมบูรณ์ทุกครั้งที่เขียนโครงเรื่องเสร็จต้องทบทวนสมบูรณ์ก็คือไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะหัวข้อใดหายไปควรจะต้องเสริมเข้าไปก็เสริมอะไรที่มันเกินออกมาไม่เหมาะสมไม่เกี่ยวข้องก็ตัดทิ้งเอาเฉพาะประเด็นที่ถูกต้องให้ครบถ้วนเท่านั้นนะต่อไปนะคะการเขียนประโยคใจความสำคัญนะการเขียนประโยคใจความสำคัญถามว่าเขียนจากไหนคะก็เขียนจากประเด็นในโครงเรื่องแต่ละประเด็นถ้ามี10ประเด็นต้องเอา10ประเด็นนั้นเอามาไล่ทีละประเด็นเขียนขยายเป็นใจความสำคัญไว้เพื่อพร้อมจะเพิ่มเติมประโยคพลความที่จะช่วยสนับสนุนให้
แต่ละประเด็นสำคัญในโครงเรื่องนั้นมีเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมาแล้วเกิดภาพเกิดความเข้าใจนะเป็นไปตามความต้องการของผู้เขียนที่จะถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจนะมันจะถ่ายทอดได้หมดเลยเนื้อหามันจะเพิ่มขึ้นมาก็ตรงพลความนะคิดเองไม่ได้ก็ค้นคว้าที่ครูบอกไว้นะคะทีนี้มาดูเมื่อเรียบเรียงก็เขียนประโยคขยายก็คือพลความเนี่ยถามว่าทำไมต้องมีเราไปทำประโยคใจความสำคัญไว้จากที่มันเป็นแค่หัวข้อหรือประเด็นสำคัญในโครงเรื่องทำไมเราต้องเขียนเป็นประโยคใจความสำคัญออกมาขยายออกมาเพราะเราต้องการจะเพิ่มพลความหรือส่วนขยายความได้ทันทีเวลาที่เขียนเนื้อเรื่องในแต่ละย่อหน้านะคะนี่ไงนะคะนี่คือวิธีการเขียนตีตารางให้เรียบร้อยเวลาหนูไปเขียนเรียงความนะคะโครงเรื่องประเด็นที่หนึ่งความคิดหรือแนวคิดสำคัญของเราคือเราจะพูดเรื่องประวัติการแสดงหุ่นกระบอกไทยก่อนนะคะและพอมาเป็นประโยคใจความสำคัญที่เราจะเขียนเราก็ขยายจากความคิดสำคัญออกมาเห็นไหมคะเนื้อความมันนะข้อความมันยาวขึ้นเห็นไหมคะตัวเขียวๆหุ่นกระบอกไทยมีกำเนิดมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเนื้อหามันฟ้องแล้วว่าเป็นประวัติเห็นไหมคะนะประโยคคำพูดอะไรมันฟ้องหมดมีหม่อมราชวงศ์เถาะพยัคฆะเสนาเป็นผู้คิดค้นการแสดงก็สรุปมาสั้นๆและเดี๋ยวเนื้อความมันจะยาวได้เป็นย่อหน้าเนี่ยก็จะได้ส่วนที่เป็นส่วนขยายที่อาจจะได้ส่วนหนึ่งมาจากความรู้เราเท่าเรามีแล้วถ้าไม่มีก็ค้นคว้าเพิ่มเอานะคะต่อไปความคิดประเด็นที่2นะความคิดสำคัญประเด็นที่2ที่เอามาจากโครงเรื่องคือลักษณะของหุ่นกระบอกก่อนที่เราจะไปเขียนเข้าไปในย่อหน้าเนี่ยเราควรมาขยายให้เป็นใจความสำคัญก่อนนะพอสังเขปแล้วเดี๋ยวค่อยขยายด้วยพลความหรือความรู้ที่เราค้นมาอีกทีนะเพราะนั้นลักษณะก็จะได้ใจความสำคัญว่าหุ่นกระบอกไทยเป็นหุ่นตัวเล็กทำเรียนแบบของจริงเฉพาะส่วนหัวและมือทั้งสองนะคะทีนี้มาดูการที่เราจะนะคะวางโครงเรื่องนะให้สำเร็จเนี่ยเราต้องทำไมคะบางครั้งก็ต้องพึ่งการค้นคว้าด้วยนะต้องรวบรวมความรู้มาเพราะลำพังความคิดเราครูก็บอกหลายครั้งแล้วประสบการณ์เราความคิดเราถ้าไม่พอไม่ต้องกลัวนะคะเราค้นคว้าเพิ่มเติมได้หนังสือพิมพ์ก็ดีวารสารก็ดีหนังสือก็ดีสื่อต่างๆก็ดีนะคะแสวงหาความรู้รวบรวมความรู้หลังจากวางโครงเรื่องเสร็จแล้วก็เข้าห้องสมุดเลยไปเข้าห้องสมุดเปิดโทรศัพท์นะไปหาอากู Google นะคะเสิร์ชข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องเราถามว่าใช้วิธีอะไรคำสำคัญไงคะเหมือนกับที่ครูสอนไปใน EP 3เห็นไหมคะก่อนจะเข้าเรื่องเรียงความเนี่ยครูให้เข้าใจคำศัพท์สำคัญทีละคำก่อนแล้วเวลาสอนแล้วนักเรียนจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะคลินิกเขาบอกว่าหลังจากการวางโครงเรื่องเสร็จแล้วให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมถามว่าเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขียนเรื่องได้เรื่องในแต่ละย่อหน้าเรื่องก็คือส่วนที่เป็นเนื้อหาเห็นไหมเนื้อหามากมายมาจากไหนก็เนี่ยแหละเราค้นเพิ่มเติมทั้งที่ประเด็นหรือโครงเรื่องเป็นแค่ข้อความสั้นๆหรือใจความสำคัญที่เขียนก็ไม่แคบกี่บรรทัดต่อบรรทัดเมื่อกี้ที่เห็นทีนี้ต้องมีอะไรต่อคะความสมบูรณ์และทันสมัยเจ้าเนื้อหาที่หรือที่ประเด็นหรือข้อความสำคัญที่เราจะมาวางโครงเรื่องที่เราจะค้นเนี่ยควรจะได้มาสมบูรณ์แล้วก็ทันสมัยด้วยนะมาดูซิถ้าจากหนังสือนะหนังสือพิมพ์วารสารสัมภาษณ์บันทึกข้อมูลจากสถานที่จริงอะไรทันสมัยน่าเชื่อถือเขาบอกสถานที่จริงเลยกล้าต้องไปสถานที่จริงสัมผัสของจริงเวลานั้นเลยถ้าเขายิงกันก็ไปแอบไว้แถวนั้นน่ะนะมันจะได้ยินเสียงได้ยินภาพได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วแต่ต้องรอดตายมานะไม่งั้นเขียนต่อไม่ได้นะวิธีนี้เขาบอกว่าน่าเชื่อถืออยู่ในเหตุการณ์จริงนะเป็นวิธีทัศน์ก็ได้เป็นต้นนะคะเป็นต้นต่อไปมาถึงการเรียบเรียงแล้วเริ่มเขียนกันแล้วนะคะเรียบเรียงเราจะมาเริ่มเขียนกันการเขียนเรียงความนั้น
จะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็มีคำนำนะคะเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปนะคะคำนำนั้นมีหน้าที่เปิดประเด็นเข้าสู่เรื่องเปิดประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือใจความหลักใจความสำคัญนะเข้าสู่เรื่องก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดนั่นเองนะตั้งแต่ต้นจนจบทุกย่อหน้าแต่คำนำจะเป็นตัวพาไปก่อนนะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยพอที่จะเห็นภาพว่าเรียงความเรื่องนี้จะพูดถึงอะไรมีแนวคิดอะไรนะตกลงผู้อ่านสนใจไหมเป็นแนวคิดเดียวกับเราน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจก็จะได้อ่านต่อทำให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนจะเขียนเรื่องอะไรต้องเขียนให้เราใจผู้อ่านให้อ่านต่อไปเพราะนั้นจากตัวแดงๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นการเขียนเรียบการเรียบเรียงนั้นหลักสำคัญคือต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนคำนำเนื้อเรื่องสรุปในส่วนคำนำนั้นต้องเปิดประเด็นสู่เรื่องให้ได้นะให้ผู้อ่านเข้าถึงเรื่องให้ได้นะทีนี้เปิดอย่างประเด็นอย่างเดียวไม่พอต้องเร้าใจต้องสร้างความหนุนใจให้ผู้อ่านด้วยจึงจะประสบความสำเร็จที่เขาจะเปิดประตูที่2เข้าไปสู่เนื้อเรื่องประตูแรกคือคำนำนะคะทีนี้การเขียนคำนำเริ่มอย่างไรเริ่มด้วยนะความตรงไปตรงมานะเริ่มอย่างตรงไปตรงมาเพราะนั้นข้อความที่จะมาเป็นคำนำนั้นนะส่วนที่จะเขียนคำนั้นนั้นต้องเขียนอย่างตรงไปตรงมานะคะเริ่มด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียนแต่บอกทั้งหมดไหมไม่บอกนะถ้าเป็นผู้หญิงก็แค่นุ่งกระโปรงสั้นๆเว้าๆแหว่งๆนะพอเร้าใจชายหนุ่มไม่ใช่ถึงกับขั้นถอดเสื้อผ้าหมดเลยถ้าเขาเห็นหมดแล้วคุณค่าของผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่อยากอ่านก็เหมือนฉันได้ก็ฉันนั้นเรียงความเช่นเดียวกันตรงคำนำนั้นให้แค่เห็นนะเห็นให้เห็นแต่ไม่ใช่เห็นไม่เห็นเลยไม่ได้ปิดมิดก็ไม่ได้ต้องเพย์นิดๆ นะแล้วทำให้เขาอยากจะเปิดดูไปดูที่ไหนดูในเนื้อเรื่องนั่นเองนะเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจให้แง่คิดเตือนใจโน้มน้าวให้เกิดอารมณ์คล้อยตามนะให้คำจำกัดความนะให้คำจำกัดความก็ได้ให้เป็นข่าวหรือเป็นปัญหาของสังคมมาก็ได้ในการขึ้นต้นคำนำหรือจะให้เป็นคำถามได้ไหมคะได้นะคำคมสุภาษิตได้หมดค่ะคำพูดของคนสำคัญได้ทั้งนั้นนะเยอะแยะไปหมดคำนำไปแล้วต่อไปมาดูเข้าสู่เนื้อเรื่ององค์ประกอบที่สองเขาบอกองค์ประกอบนี้สำคัญที่สุดหรือเป็นส่วนสำคัญที่สุดใช่เพราะถ้าไม่มีตรงนี้นะก็คือเหลือแค่ศีรษะกับเท้าเพราะคำนำคือศีรษะสรุปคือตั้งกับข้อเท้าลงไปถึงปลายเท้าและตั้งกับข้อเท้าขึ้นมาจนถึงลำคอเนี่ยต่อจากหัวเนี่ยตรงนี้คือส่วนเนื้อเรื่องไม่งั้นเรียงความมันก็จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนะคะจึงสำคัญที่สุดนะคะถามว่าทำไมถึงสำคัญที่สุดเพราะเสนอความรู้ข้อเท็จจริงข้อคิดความเข้าใจทัศนะแนวคิดนั่นเองความเป็นเหตุเป็นผลรวมไปถึงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนให้แจ่มแจ้งชัดเจนนะถ้าเป็นด้านความรู้ความจริงก็เป็นตัวเลขสถิตินะถ้าให้ข้อคิดก็คืออุทาหรณ์นะอย่างนี้เป็นต้นนะสุภาษิตสำนวนไทยอะไรเงี้ยได้หมดนะคะเราจะมาขึ้นเป็นคำเอามาใช้ใส่เข้าไปในการเขียนเนื้อเรื่องได้หมดนะคะและประสบการณ์ของผู้เขียนมาสนับสนุนเรื่องที่เขียนอยู่นะถ้าเราไม่มีถามว่าทำอะไรก็ค้นคว้าไงคะค้นคว้าเดี๋ยวนี้ความรู้รอบตัวเยอะแยะโทรศัพท์นี่ก็เปิดค้นมาค้นได้แต่อ้างอิงนะคะต้องอ้างอิงต้องให้เกียรติทรัพย์สินทางปัญญานะคะของผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเพราะนั้นเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยถ้าเป็นดึงข้อความรู้จากใครมาถือว่าเป็นภูมิปัญญาของเขาหนูต้องเขียนอ้างอิงซึ่งหนูมาถามครูได้นะคะว่าเขียนอย่างไรนะคะนี้มันต่อนะคะเรียงความที่ดีนะถามว่าเนื้อหาเป็นยังไงสรุปนะคะเนื้อหาดีนะ
เนื้อหาดีน่าสนใจเร้าใจให้ความรู้ให้ทัศนคติที่ดีให้คุณค่าก็คือมีสาระและให้ความบันเทิงแต่ที่สำคัญยิ่งคือคุณค่าทางปัญญานั่นก็คือให้ความรู้เยอะๆหน่อยนะแต่อย่าให้จนเครียดต้องรู้จักใช้คำจะให้ความรู้ต้องรู้จักพาไปจะใช้โวหารในการเขียนอย่างไรใช้คำอย่างไรโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเอาเรียงความมาสอนแต่ขนาดเดียวกันน่ะเรียงความนั้นน่ะนะก็ต้องการจะสอนเรื่องอื่นๆให้กับเด็กด้วยเพราะนั้นถ้าเราทำมาแนบเนียนดีเด็กๆไม่รู้หรอกว่าเราหลอกให้เขาเข้าไปเรียนหนังสือแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะช่วยได้นะฮะนะคะมีข้อมูลที่ถูกต้องนอกจากจะมีสาระความรู้ให้ประโยชน์นะสาระนี่คือให้ประโยชน์คุณค่าทางปัญญาแล้วต้องถูกต้องเพราะเรียงความคือข้อเท็จจริงถ้าจะเป็นจินตนาการก็ต้องเป็นจินตนาการที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนะที่เราได้สอนกันไว้ใน EP 3นะคะให้แง่คิดในเชิงสร้างสรรค์แง่คิดเนี่ยคิดได้ในการเขียนเรียงความแต่ต้องเป็นเชิงสร้างสรรค์นะไม่ใช่เขียนแล้วคนอ่านแล้วแง่คิดนั้นทำให้คนทะเลาะกันคนในสังคมแตกแยกกันไม่ดีนะคะเนื้อเรื่องแต่ละย่อหน้าถามว่ามาจากไหนนะคะเนื้อเรื่องแต่ย่อหน้ามาจากไหนก็เราทำอะไรไว้ล่ะคะก่อนหน้านี้พอเรามีเรื่องเรามาคิดประเด็นมาจัดลำดับให้เป็นโครงเรื่องแล้วก็เอาโครงเรื่องมาขยายเป็นใจความสำคัญก็ใจความสำคัญมาเขียนเนื้อเรื่องนี่ไงคะนำมาจากโครงเรื่องซึ่งเป็นความคิดสำคัญในแต่ละหัวข้อก็คือแต่ละประเด็นนะอย่างเช่นเมื่อกี้หุ่นละครนะคะหุ่นกระบอกไทยนะคะในหุ่นกระบอกไทยนะก็แยกประเด็นไว้มีทั้งประวัติมีทั้งลักษณะหุ่นอะไรนะนั่นเป็นหัวข้อเป็นประเด็นไปก็นำมาเขียนนะเอามาขยายความทีละหัวข้อทีละย่อหน้าเขาบอกว่า1หัวข้อหรือ1ประเด็นนะ1ใจความสำคัญนั่นเองที่มาจากโครงเรื่องก็ให้เขียนขยายความให้ได้1ย่อหน้านะถามว่าการย่อหน้าถ้าเราไม่เขียนเราเขียนต่อกันไปเลยย่อหน้าที่1เป็นคำนำแล้วเราย่อหน้าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไม่มีการย่อหน้าอีกแต่เขียนต่อกันมาทีละประเด็นได้ไหมถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้เพราะคนที่เขาอ่านเรียงความเป็นเขามีความรู้เขาตรวจเรียงความถูกแน่นอนเพราะเขารู้ว่าเราเขียนจัดลำดับถูกตามโครงเรื่องไหมนะคะต่อไปนะคะแต่ละย่อหน้าแต่ละหัวข้อที่เอามาจากโครงเรื่องเนี่ยนะเวลาที่เราเขียนนั้นจะประกอบไปด้วยใจความสำคัญที่เมื่อกี้เราทำไว้ในตารางนะคะแต่ตอนนี้เราจะต้องมาเพิ่มนะคะแล้วขยายประโยคที่เป็นพลความพลความนี่มาจากไหนคะมาจากที่เราค้นคว้าได้กับความรู้ที่เรามีนะที่จะเอาไปความรู้นั้นต้องเป็นส่วนสนับสนุนใจความสำคัญให้ได้เนื้อหาเป็นไงคะที่สมบูรณ์เพราะนั้นพลความต้องสนับสนุนให้ประโยคใจความสำคัญสมบูรณ์ขึ้นทำให้ผู้อ่านเข้าถึงเรื่องราวเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่เอามาแล้วสร้างความขัดความงงนะเพราะนั้นถ้าเราเขียนแล้วทำให้งงเราเองงงก่อนผู้อ่านก็งงก็งงกันไปไม่ต้องอ่านแล้วนะคะเพราะนั้นเขียนให้ดีนะคะเรียงความเนี่ยมีหลายย่อหน้าได้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะขึ้นอยู่กับความคิดหลักของผู้เขียนนะไม่จำเป็นต้องมีอยู่3ย่อหน้านะคะเขาบอกว่าถ้าเลือกโวหารให้เหมาะสมกับเรื่องที่เขียนเช่นเรื่องของหุ่นกระบอกไทยที่จะยกตัวอย่างเนี้ยโวหารที่เหมาะก็คือบรรยายเพราะมันเป็นเรื่องของหุ่นกระบอกไทยเพราะนั้นเราควรจะต้องรู้ลักษณะของหุ่นกระบอกไทยว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นต้องบรรยายต้องอธิบายนะใช้บรรยายเป็นหลักและถามว่ามีอย่างอื่นทำให้เห็นภาพพจน์หุ่นกระบอกไทยมากยิ่งขึ้นได้ไหมเหมือนไปสัมผัสจริงๆเลยนั่นก็คือใช้โวหารประเภทพรรณนาโวหารประกอบนะเพื่อให้เนื้อเรื่องมีชีวิตชีวาเห็นภาพลักษณ์ชัดเจนถ้าเป็นหุ่นกระบอกไทยก็คือพรรณนาส่วนที่เป็นพรรณนาโวหารนี้จะทำให้เราเห็นภาพลักษณ์ของหุ่นกระบอกชัดเจนขึ้นเหมือนเราได้อยู่กับหุ่นกระบอกจริงๆทีนี้มาดูต่อค่ะโครงเรื่องหุ่นกระบอกไทยเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วทีนึงนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 3หัว4หัว5หัว5ประเด็นสำคัญ6ประเด็นสำคัญ
7ประเด็นสำคัญที่คิดได้8ประเด็นสำคัญที่บันทึกถูกผิดช่างมันที่เมื่อกี้บอกนะคะนี่นะแต่พอคิดมาแล้วเลือกเฉพาะทบทวนอีกครั้งเลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญนะตรงกับชื่อเรื่องนะมีสารัตถภาพนะคะมีสัมพันธภาพแล้วก็มีเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันไปที่เป้าหมายเดียวกันคือชื่อเรื่องก็คือหัวข้อที่เป็นสีเขียวนี่แหละค่ะและต่อจากนั้นก็คือจัดลำดับใช่ไหมคะอะไรที่สมควรจะมาก่อนให้มาก่อนอย่างเช่นประวัติกับลักษณะของหุ่นเนี่ยประวัติควรมาก่อนแล้วตามด้วยลักษณะของหุ่นในหัวข้อที่2ครูใส่เลขเรียงไว้ตอนท้ายเห็นไหมคะทั้งหมดเราได้8หัวข้อเพราะนั้น8หัวข้อก็คือ8ประเด็นสำคัญหรือจะได้8ย่อหน้าเพราะฉะนั้นย่อหน้าที่1ต่อจากคำนำคือประวัติของหุ่นกระบอกไทยย่อหน้าสุดท้ายที่นะที่8เลยก็คือจะเป็นส่วนสรุปในส่วนสรุปจะพูดถึงความแพร่หลายของหุ่นกระบอกไทยในปัจจุบันเห็นไหมแค่เห็นโครงเรื่องเนี่ยครูก็ยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องที่ครูยกมาเลยนะแต่พอครูอ่านโครงเรื่องแล้วเนี่ยครูก็สามารถจะเดาความได้แล้วว่าเรื่องนี้มันจะเป็นไงมาอย่างไรนะจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรนะคะกลับมาดูตารางนี่ครั้งเห็นไหมคะจากความคิดสำคัญความคิดหลักที่จากโครงเรื่องตัวสีน้ำดำนะคะในตารางช่องที่2ประวัติการแสดงคุณก็บอกขยายความมาเป็นใจความสำคัญพร้อมที่จะเติมโพลความหรือข้อความขยายที่เราค้นคว้ามาหรือความรู้ของเราเพิ่มเติมให้ได้เนื้อหาใจความในแต่ละย่อหน้านะคะต่อไปค่ะมาถึงส่วนสรุปแล้วค่ะเป็นส่วนที่เน้นความรู้ความคิดหรือประเด็นสำคัญก็คือกลับไปเน้นตั้งแต่อะไรมาเลยคะชื่อเรื่องเน้นให้มันเข้าชื่อเรื่องนะคะอย่านอกเรื่องเป้าหมายของเราชื่อเรื่องคำนำนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องมันต้องไปทิศทางเดียวกันแล้วมาอยู่ในส่วนสรุปนะแต่ส่วนมากเนี่ยนะเวลาที่เราสรุปเนี่ยจากคำนำเนี่ยชื่อเรื่องเนี่ยบางทีก็สรุปได้แล้วนะคะแต่เราดูตามนี้นะขั้นตอนนะคะเพราะนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งในย่อหน้าที่สรุปเนี่ยให้เน้นความรู้ความคิดหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เขียนตัวแดงๆที่ครูเน้นนะคะความสำคัญของสรุปเท่ากับคำนำเพราะนั้นคำนำสำคัญแค่ไหนสรุปก็สำคัญเท่านั้นนะเวลาที่เขาประเมินหรือตรวจเรียงความเขาจะดูคำนำกับสรุปนะคนที่มีความชำนาญเขาดูแค่นั้นนะเนื้อเรื่องเขาดูคร่าวๆหรือบางทีแทบไม่ดูเลยก็พอที่จะให้คะแนนได้แล้วนะคะถามว่าเพราะอะไรคะเพราะจะช่วยส่งเสริมให้เรียงความมีคุณค่าขึ้นนะมีความสอดคล้องกับคำนำและประเด็นของเรื่องเพราะนั้นนะคะความรู้ความคิดระหว่างคำนำกับสรุปก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องยาวมากให้กระชับสั้นๆพอเข้าใจนะนอกจากนั้นยังต้องสร้างความประทับใจให้ผู้อ่านด้วยนะสรุปก็คือในส่วนสรุปนั้นเราเริ่มด้วยอะไรได้บ้างนะสรุปด้วยคำถามคำคมสุภาษิตร้อยกองข้อความที่ให้แง่คิดนะคะแล้วก็วงเล็บด้วยแง่คิดในทางสร้างสรรค์นะคะทั้งนี้คำนำและสรุปต้องใช้วิธีการเดียวกันถ้าเราขึ้นคำนำด้วยสุภาษิตเราก็ควรจบสรุปด้วยสุภาษิตนะคะถ้าเราขึ้นคำนำด้วยคำคมเราก็ควรจะจบด้วยคำคมนะต่อนะคะอันนี้เป็นนะเรื่องหุ่นกระบอกไทยเริ่มมาสู่เนื้อเรื่องตัวอย่างแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม5นะของสถาบันภาษาไทย2560นะคะในอดีตมหรสพของคนไทยมีหลายประเภทเช่นโขนละครนอกละครในละครชาตรี
หนังใหญ่และจุดที่ละไว้แสดงว่าตรงนั้นมีข้อความอีกนะคะตัวจริงเนี่ยต้นฉบับมีอีกแต่ครูคัดลอกมาเท่านี้เพราะไม่สามารถเวลาน้อยๆไม่สามารถเอามาได้หมดนะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ภูมิใจในนะได้ภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเท่านั้นหุ่นกระบอกของไทยก็กำลังจะกลายเป็นของโบราณที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยรู้จักนะอันนี้จะเห็นว่าเปิดประเด็นมาแล้วตัวที่ครูทำสีแดงๆไว้สังเกตนะคะเดี๋ยวมันจะไปพบในเจ้าของโบราณเนี่ยมันจะไปพบในส่วนที่เป็นส่วนสรุปก็จะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดแล้วมีคำแบบเนี้ยนะและคำพูดที่มาก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยให้จับจุดให้ดีนะคะต่อไปค่ะตัวเขียวๆเนี่ยมาจากไหนคะเอามาจากประเด็นที่1ใจความสำคัญในตารางเมื่อกี้นี้ในโครงเรื่องประเด็นที่1น่ะเอามาเลยนะคะยกมาทั้งหมดเลยสีเขียวๆแล้วตัวสีดำๆคืออะไรคะตัวสีดำๆคือข้อมูลความรู้ที่ค้นเพิ่มเติมมาหรือจะเป็นความคิดของเราส่วนหนึ่งก็ได้เอามาเสริมให้ใจความสำคัญที่เป็นสีเขียวนั้นสมบูรณ์ชัดเจนได้รายละเอียดและทำให้ผู้อ่านเข้าถึงมากขึ้นเข้าถึงอะไรความรู้สึกถ้าเป็นเรียงความที่ต้องการให้รับรู้ความรู้สึกและจุด3จุดแดงๆคุณมีมาทำไมนะคะละไว้ในฐานที่เข้าใจหมายความว่านะมีคนขี้ยาชื่อจุดๆๆนั่นมันจะมีข้อความอีกแต่วันเนี้ยเวลามันน้อยครูตัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างครูก็ละไว้แล้วครูก็ปิดท้ายด้วยคำพูดสุดท้ายเลยคือหุ่นละครเถาะนะคะทีนี้ย่อหน้าที่2ก็เอามาจากโครงเรื่องในหัวข้อที่2เห็นไหมคะหุ่นกระบอกเป็นหุ่นตัวเล็กนะคะทำเรียนแบบคนจริงเฉพาะส่วนหัวและมือทั้ง2 อันนี้คือใจความสำคัญที่เราเอามาจากโครงเรื่องในหัวข้อที่2นั่นเองส่วนตัวสีดำๆค้นคว้าเพิ่มเติมมานะคะจุดแดงๆคือละไว้มีเนื้อหาอีกนะคะทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนี่เขาบอกว่าเขียนต่อไปให้จบทุกหัวข้อทุกประเด็นก็คือโครงเรื่องนะถ้ามี8หัวข้อต้องเขียนให้จบก่อนนะคะเขียนตามโครงเรื่องเรียงลำดับมาเลยตามตัวเลขที่เราจัดลำดับไว้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมที่ครูเขียน2ย่อหน้าเมื่อกี้เนี่ยในเนื้อเรื่องเนี่ยคืออันเนี้ยนะประโยคใจความสำคัญใช้สีเดียวกันเลยเน้นเห็นไหมเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดต่อไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมสื่อความเมื่อขอโทษนี่นะคะเมื่อวัฒนธรรมอื่นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่วิถีชีวิตแบบไทยการแสดงหุ่นกระบอกจึงเกือบหาชมไม่ได้ในปัจจุบันนะคะตัวสีฟ้าเป็นใจความสำคัญในการสรุปนะคะเป็นประเด็นสำคัญใจความสำคัญส่วนตัวดำๆเป็นส่วนขยายหรือพลความนะคะตัวที่เป็นไปในทางทิศเดียวกันกับคำนำคือคำว่าร่ายรำเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ในคำนำเราก็เห็นเครื่องหมายแบบนี้และตัวแดงๆที่คุณเห็นแต่เราใช้คนละคำกันนะคะต่อไปนะคะที่มาของอันนี้นะคะหุ่นกระบอกไทยเนี่ยของคุณวิบูลย์ลีสุวรรณนะคะปีพุทธศักราช2522หน้า97ถึง103ก็ขอบคุณนะครับที่ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็ขออนุญาตนำมาใช้นะคะเพื่อการเรียนการสอนนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะหุ่นกระบอกไทยในอดีตนะมหรสพของไทยมีหลายประเภทเช่นโขนละครนอกนี่กลับมาสู่คำนำอีกแล้วครูต้องการย้อนให้ดูอีกครั้งเห็นไหมคะของโบราณกับเมื่อกี้ร่ายรำแบบเดียวกันเลยนะคะกลับมาสู่คราวนี้จะเรียงเป็นเรื่องแล้วนะที่อธิบายไว้เป็นเรื่องแล้วคำนำก็คืออันเมื่อกี้แล้วกันรู้สึกว่าครูไม่ได้เอาเพิ่มขึ้นมานะคะเนี่ยก็บอกเขียนให้จบทุกหัวข้อหน้าตาเหมือนอันเนี้ยนะเพราะครูเอาสไลด์นี่มาขึ้นอีกครั้งนึงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำนำเมื่อกี้นี้เลยก็จบนะคะก็จะได้3องค์ประกอบนะคะคำนำเนื้อเรื่องสรุปทีนี้พอครบทุกองค์ประกอบแล้วให้ทำอะไรตรวจทานแก้ไขนะคะจะลืมไม่ได้ละเลยไม่ได้เลยขั้นตอนสุดท้ายถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญคือการตรวจทานแก้ไข
ให้ทบทวนอีกครั้งโดยละเอียดนะคะว่าเรื่องที่เขียนนั้นมีความสมบูรณ์ไหมกลมกลืนต่อเนื่องกันไหมการตั้งชื่อกับเนื้อเรื่องไปในทิศทางเดียวกันไหมตัวไหนควรจะแก้จะแก้ที่ชื่อเรื่องดีหรือเนื้อเรื่องดีนะคะคำนำหรือสรุปดีดูนะคะแล้วก็ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดไหมมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมไอ้ตัวที่ชอบครอบคลุมได้ทั้งหมดเนี่ยตัวช่วยก็คือโครงเรื่องที่เราวางเนี่ยถ้าเราวางโครงเรื่องดีเนื้อหาไม่ต้องกลัวไม่ออกนอกเรื่องด้วยไม่ขาดไม่เกินแล้วก็จะคลุมนะปิดมิดเลยนะคะให้พิจารณาต่อที่องค์ประกอบ3ส่วนว่าทำหน้าที่สื่อความคิดของผู้เขียนได้ครบถ้วนตามความต้องการแล้วหรือยังนะรวมทั้งการใช้คำนะใน EP 1เอ้ยโทษนะคะใน EP 3เนี่ยการเขียนเรียงความตอนที่1เราพูดถึงการเลือกใช้คำภาษาตัวนะตัวสะกดกะลาหลายๆไปแล้วนะหนูก็เอานำมาใช้ด้วยนะคะให้ถูกต้องเหมาะสมนะเป็นไปตามประเภทของงานเขียนนะถ้าประเภทของงานเขียนนี่ก็ต้องดูถึงโวหารด้วยอย่าลืมอะไรผิดก็ให้แก้ไขเพราะนั้นเรียงความเราก็จะสมบูรณ์ที่สุดนะคะนั้นสรุปตามตัวแดงๆก็คือเมื่อเราได้ครบองค์ประกอบทั้ง3ส่วนแล้วเขียนจบตั้งแต่คำนำเนื้อเรื่องสรุปครบเรียบร้อยแล้วให้เราทำไมคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้นะเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าเรื่องที่เขียนทั้งหมดสมบูรณ์หรือยังครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือยังองค์ประกอบครบทั้ง3ส่วนหรือยังสื่อความคิดของผู้เขียนได้ครบถ้วนตามความต้องการหรือยังใช้ถ้อยคำภาษาตัวสะกดกะรันถูกต้องไหมมีอะไรต้องแก้ไขอีกหรือเปล่าแก้ไขให้สมบูรณ์ก็จะได้เรียงความที่สมบูรณ์ค่ะทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อความสมบูรณ์นะคะต่อไปแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะที่ครูพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยนะคะเนื้อหานั้นนะเนื้อหาสาระนั้นนะนำมาจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่5สถาบันภาษาไทยพุทธศักราช2560หน้าที่87ถึง104นักเรียนคะหนังสือเล่มนี้ใช้อิงสอบโอเน็ตได้นะคะนะครูก็เลยนำมาจากเล่มนี้นะคะข้อแก้ไขผิดพลาดวันนี้ครูเพิ่มนิดนึงเพราะเมื่อ EP 3ในการเขียนเรียงความตอนที่3นั้นมันมีข้อผิดพลาดนะผิดทั้งพูดผิดทั้งที่พิมพ์มาก็จะขอแก้ไขให้นักเรียนนะคะต่อไปนี้ก็จะขอสไลด์ท้ายๆของแต่ละ EP เพื่อการแก้ไขของงานชิ้นที่เกิดก่อนนะคะก็คือคำว่าสารนะคะสารเนี่ยอีตรงที่เป็นหมายถึงเนี่ยแก่นตัวแดงๆเนี่ยของเดิมอ่ะมันตกสระแอไปมันเป็นก่นนะมันเป็นคำว่าก่นก็แก้ให้เป็นแก่นนะคะเด็กๆถ้าเขียนนักเรียนไปเขียนแมปปิ้งก็ให้เขียนเป็นแก่นนะคะไม่ก่นนะคะมันอยู่ในสไลด์ไหนคะสไลด์ที่11ของเรื่องการเขียนเรียงความตอนที่1 EP 3เอ๊ะแต่นักเรียนนับสไลด์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่านักเรียนไม่ได้กดสไลด์เองนะคะก็ไม่เป็นไรหนูเข้าไปดูเปิดย้อนได้ในวิดีโอมันถอยหน้าถอยหลังได้นะอ่ะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือคำว่าสรุปสรุปเนี่ยเดิมทีเห็นไหมคะตัวแดงๆกอไก่จุดเนี่ยครูทำเป็นนอนหนูจุดไว้ซึ่งหมายถึงคำนามแต่สรุปมันเป็นกริยาค่ะมันแสดงได้คือการย่อเพราะฉะนั้นเจ้าสรุปจึงเป็นคำกริยาใช้กอไก่นะคะไปเปลี่ยนนอนหนูให้เป็นกอไก่อันนี้ยืนยันถูกต้องนะคะแล้ววันนั้นครูก็เผลอพูดเพลินไปพูดผิดเลยแต่ไม่เพลินนะคะเนี่ยที่พูดมีสมาธิในการพูดอยู่นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เชื่อมั่นในตัวครูเองนะคะต่อไปค่ะนะคะปิดท้ายนะปิดท้ายเดี๋ยวเราให้ฟังเพลงกันนิดนะคะให้ฟังเพลงกันนิดทีนี้ก่อนที่จะฟังเพลงนะคะครูก็ขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะเพราะเรายังอยู่ในโลกของโควิด-19นะคะก็ขอให้ระมัดระวังตัวนะขยันล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูแลใจพ่อแม่ก็คือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ให้ดีนะคะอย่าให้พ่อแม่เสียใจนะพยายามอยู่กับบ้านถ้าพ่อแม่มีอะไรช่วยก็นะจะต้องออกไปข้างนอกจำเป็นต้องออกไปซื้อของอะไรแม่ก็ระมัดระวังตัวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันนะไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ให้ดีนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับงานที่ให้ถ้าทำไม่หมดก็ค่อยๆทำไป
นะคะครูรอเราอยู่ครูให้กำลังใจเราอยู่นะคะถ้าจะท้อนะจะรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังให้นึกถึงหน้าครูขวัญใจครูขวัญใจจะส่งกำลังใจไปนะคะรักนะคะวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆโชคดีทุกคนค่ะและพบกันใหม่ใน EP ที่เท่าไหร่คะ EP ที่5ค่ะโทษนะคะกดผิดค่ะเขาบอกว่าเขากดอัตโนมัติไว้ให้ไม่เป็นไรค่ะได้ยินเดี๋ยวสักครู่นึงเด็กๆ